นี่นะครับเราเฟี้ยงไปด้านข้างเลยนะครับข้างของบ่อแล้วก็ให้มันติดกับต้นอะไรนี่น่าจะเป็นต้นทูบหรือเปล่าแล้วเราลองเฟี้ยงไปไกลๆดูนะครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Fishing Planet กันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปล่ามอนสเตอร์ที่บ่อ Thunder Bugger Sea นะครับเป็นบ่อเลเวล42นะครับแล้วก็เมื่อกี้ว่าจะฟาร์มว่าจะล่ามอนสเตอร์ที่บ่อ38นะครับมาดูภารกิจแล้วโอ้โหล่าปลา8ตัวนะครับ8ตัว8ชนิดนะครับแล้วก็บอสก็10ตัวนะครับผมว่าใช้เวลาเกินนะครับเดี๋ยวผมข้ามบ่อไปก่อนนะครับจะมาที่บ่อนี้กันนะครับนี่มาบ่อ Thunder Bugger Sea นะครับนี่ครับแล้วก็ซื้อตัวกันไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนซื้อตัวกันเข้าไปนะแล้วเราก็จะไปลุยนะอย่าลืมนะอย่าลืมซื้อกระชังไปด้วยนะเพราะว่าปลามอนสเตอร์ตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่70ถึง80กิโลกรัมเลยนะเป็นปลาที่ไซส์ใหญ่มากนะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเราจะไปตกนะครับเราจะไปตกไอ้หนูตกน้ำนะครับไม่รู้ชื่อของเขาก็ดาวเมานะครับเราจะนั่งเรือออกไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูไม้นะครับว่าอยู่ส่วนไหนนะครับของบ่อเราจะใช้เบ็ดเป็นเบ็ดเหยื่อปลอมนะครับผมจะใช้เหยื่อปั๊บเปอร์นะครับในการตกนั่งเรือออกไปนะครับทุกคนอันนี้ต้องนั่งเรือจริงๆครับเพราะว่าเดินไม่ไหวครับไกลเกินวิ่งตรงมาชนโคบแล้วก็เลี้ยวขวานะจะมีปลาทูบอยู่นะครับก็มีทูบที่มีบัวได้นะที่มีพุ่มบัวกันอยู่นะเราจะตกอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้ก็ลองเข้าไปรับภารกิจที่บ่อ38นะก็ดูภารกิจแล้วน่าจะยืดเยื้อนะก็เลยไม่เอาดีกว่านะข้ามบ่อก่อนนะเดี๋ยวว่างๆค่อยมาไล่ล่ากันนะเพราะว่าปลา8ตัว8ชนิดตกไม่อยู่ที่เดิมนะครับต้องเดินหานะครับเขาไม่ได้อยู่ตกที่เดิมแล้วก็ตกได้หมดทั้ง8ตัวนะครับอันนี้เราเอาทุกอย่างที่มันอยู่ที่เดิมก่อนนะครับบ่อนั้นแล้วเราค่อยไปเนาะนี่นะผมแปลวมาได้2ตัวแล้วขี้เกียจเดินหานะครับก็ออกมาก่อนนะครับมาล่าไว้ที่บ่อนี้นะครับนี่คือหนูนะครับรูปร่างของหนูครับเรามาเอา5ตัวนะครับไอ้หนูตกน้ำนี่นะครับเราจะเวียงไปด้านข้างของบ่อโน่นนะครับแล้วก็ลากให้ปลาบัวนี่มานะครับให้มันติดอยู่กับต้นนี้ด้วยนะต้นทูบเรานี้ด้วยนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะต้นทูบเรียกไว้ก่อนนะบ่อที่นี่ก็เป็นบ่อที่เยอรมนีนะครับก็พูดถึงช่วงนี้มีสาระนะครับก็จะเป็นนี่คือ
ดินแดนอันยิ่งใหญ่ของเยอรมนีนะครับจุดหมายปลายทางของการตกปลาที่น่าหลงใหลนะครับแห่งหนึ่งในยุโรปครับหนึ่งอัญมณีดังกล่าวคือทะเลสาบแห่งนี้นะครับทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รู้จักในการแข่งขันตกปลานะครับก็มีหลากหลายรายการนะครับทะเลสาบนี้มีเนื้อที่40เฮกตาร์นะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเยอรมนีนะครับและทะเลสาบแห่งนี้ก็มีปลาหลายสายพันธุ์นะครับให้เหล่านักล่านักตกปลานะครับได้มาตกนะครับจึงเป็นที่น่าตื่นเต้นของเหล่านักตกปลามากมายนะครับและนั่นไงทะเลสาบแห่งนี้ก็รอคุณมาตกกันนะครับมารีบจับปลาให้ได้กันนะครับเราก็มาลุยเจ้าหนูตกน้ำกันต่อนะครับนี่นะครับเราเฟี้ยงไปด้านข้างเลยนะครับข้างของบ่อแล้วก็ให้มันติดกับต้นอะไรนี่น่าจะเป็นต้นทูบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเฟี้ยงไปไกลๆดูนะครับเดี๋ยวตอนลากกลับมาไม่ได้ติดต้นทูบนะครับมันจะติดไหมครับดูนะครับมันจะติดให้หรือเปล่านะผมใช้เหยื่อเป็นเหยื่อปั๊ปเปอร์นะครับทุกคนน่าจะมีนะไม่คงไม่ได้ซื้อนะนี่ครับยังติดอยู่นะดาวเมานะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของเราแล้วนะตึ๊บนี่ครับครบแล้วครับตัวที่5นะครับแล้วก็จะเอาไอ้หนูตัวนี้แหละเอาไปเป็นเหยื่อล่อมันนะครับแต่ว่าหนูปลอมของเราจะมีเบ็ดเกี่ยวนะนี่นะเราตกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตรงมุมนี้นะเพื่อจะล่ามอนสเตอร์ของเรานะมอนสเตอร์นะนี่นะก็จะนั่งเรือออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเราใส่เหยื่อไว้ก่อนนะนี่ครับคือมุมตรงนี้นะทุกคนมุมตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเบ็ดที่ผมใช้เป็นเบ็ดเบอร์6นะครับเดี๋ยวนั่งเรือออกไปให้ทุกคนดูนะว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของบ่อนะก็คล้ายเดิมนะครับนั่งเรือแล้วก็เลี้ยวขวาเหมือนเราไปตกภารกิจกันเมื่อกี้นะครับนี่ครับสตาร์ทออกไปนะครับเลี้ยวขวานะครับดูความแรงของเลือกเครื่องนะยังไม่ได้เทสดูนะว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะว่าไม่ต่ำกว่า80แน่นอนครับเราจะตกอยู่มุมตรงนี้นะก็มาพูดถึงเรื่องที่มีสาระกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะ
ในส่วนของเจ้ามอนสเตอร์ของเรานะครับเจ้าแบ็กวิสเกอร์นะครับเจ้านี่เขาให้ชื่อมันนะครับว่าเป็นสัตว์ประหลาดหนวดยักษ์นะครับสัตว์ประหลาดหนวดยักษ์ตัวนี้มันกินปลาจำนวนมากนะครับในทะเลสาบแห่งนี้เลยนะครับมันกินจนท้องกับตาของมันดูเหมือนว่ามันกำลังจะแตกนะครับมันกินเยอะกินทุกอย่างนะครับมันคลั่งไคล้ในการกินนะครับจึงทำให้ระบบนิเวศของบ่อนี้นะของทะเลสาบแห่งนี้นะครับหมดลงกำลังจะตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับเราจึงวิงวอนนักตกปลาผู้กล้าทุกท่านนะครับช่วยกันปรับไอ้สัตว์ประหลาดหนวดยักษ์ให้โดยเร็วนะครับโอ้โหผมลืมรับภารกิจครับนึกว่าใช่แล้วนะครับเมื่อกี้ยังนะนี่ครับรับภารกิจก่อนนะย้ายเวลาเลยดีกว่านะย้ายเลยครับเมื่อกี้เอาช่วงหลังเที่ยงนะครับเรามันจะเป็นช่วงภูเขาเดียวนะครับช่วงที่พีคเลยนะครับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้กินทุกเวลานะครับขอแค่เป็นช่วงที่พีคๆหน่อยนะครับเราก็สามารถตกได้เลยนะครับไม่ใช่เลยตกแค่กลางคืนนะครับตกกลางวันก็ได้ครับอันนี้คือผมข้ามเลยดีกว่านะครับมาตกกลางคืนเลยแล้วกันนะนี่ครับเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับน้ำหนักของมันก็70ถึง80กิโลกรัมเลยนะครับมาดูกันว่ามันคือสัตว์ประหลาดหนวดยักษ์จริงไหมนะนี่ครับดูโอ้โหดูตาของมันแดงกำเลยนะดูนะดูท้องมันบวมเป่งนะดูแล้วก็เหมือนลูกอ่อนนะครับใช่ครับดูความยาวของมันก็ 218.8 cm นะครับก็เท่าไหร่นะ2เมตรกว่านะครับโอ้โหยาวอยู่นะครับยาวกว่าตัวผมเองด้วยซ้ำนายนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนหากใครที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับลาทุกคนด้วยคำว่าขอบพระคุณครับ